รโมทซักเข้าสถานการณ์บ้านเราโลกอนาคตที่ต้องใส่หน้ากากกองเป็นออกซิเจนซีรีส์เกาหลีที่ได้คิมอูบินแสดงนำมันจะยิ่งใหญ่สมการโปรโมทหรือไม่มาดูกันกับรีวิวซีรีส์ Back Night ซีรีส์ใหม่แกะกล่องจาก Netflix เข้าฉายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2023นี้นำแสดงโดยคิมอูบินเรียกได้ว่าหลายคนที่ดูเกาหลีต้องรู้จักเขาแน่นอนเมื่อ40ปีก่อนโลกโดนดาวหางพุ่งชนก่อนที่ประเทศเกาหลีใต้จะจมลงก้นทะเลและเปลี่ยนเป็นเมืองทะเลทรายมีประชากรเหลือรอดเพียงแค่ 1% เท่านั้นจึงมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้กรองเป็นออกซิเจนแก่ประชาชนที่เหลือได้ซึ่งแน่นอนว่ามีการแบ่งแยกกันโดย QR code แน่ล้ำซะด้วยรวมทั้งยังมีการแบ่งเขตกันเขตทั่วไปเขตพิเศษเขตศูนย์กลางและคนที่ไม่ได้อยู่ในเขตจะถูกเรียกว่าผู้ลี้ภัยเรื่องย่อก็จะประมาณนี้น่าสนใจนะครับมันดูมีความแก่งแย่งหรือน่าจะเล่นประเด็นการแบ่งชนชั้นหรือการเมืองได้แต่มันบางมากครับนี่น่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรปมมีไหมมีแต่มันดันไม่เฉลยหรือผมอาจจะพลาดไปนะครับแรงจูงใจมันก็ดูเหมือนจะดีแต่ดันนำเสนอได้ไม่ดีพอจุดคลายแม็กที่คิดไว้ว่าจะต้องยิ่งใหญ่ช่างเล็กน้อยมากๆนะครับแต่เห็นพูดแบบนี้นะครับไม่ใช่ซีรีส์นี้ไม่ดีนะฮะเรียกว่าไม่แย่โดยจำนวนตอนที่น้อยเนี่ยมันทำให้กระชับไม่ได้ลากยาวไปเป็น10ตอนการออกแบบต้องบอกว่าดีมากๆทั้งเรื่องการล้ำไปในอนาคตสิ่งต่างมันทำได้ดูล้ำและมีการเข้าธีมของซีรีส์ทั้งที่อยู่อาศัยการไม่เท่าเทียมที่ดูได้ชัดแล้วมีอะไรแนะนำให้คุณดูเรื่องนี้คิมูบินครับซีรีส์เรื่องนี้แทบจะสร้างมาเพื่อให้เขาดูเท่มันเป็นซีรีส์ที่ดูได้เพลินๆซีรีส์เรื่องนี้หากคุณพอมีเวลาก็ดูน่าจะดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเวลาว่างเยอะขนาดนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้คุณผิดหวังได้เช่นกันครับมีทั้งหมด6ตอนตอนละประมาณ50นาทีดูได้วันนี้ที่ Netflix นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็ติดตามกันได้นะครับทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ